ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นในสัปดาห์นี้ผู้เข้าแข่งขันที่จะขึ้นมาเป็นคนต่อไปจะสามารถคว้าใจกรรมการแล้วเข้าสู่รอบคัดกรองได้หรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อเทียเตอร์นะครับเทียเตอร์บัวดำครับอายุ28ปีครับเป็นคนจังหวัดสงขลาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์สูทครับชื่อสูททีเทียที่ผมใส่มาวันนี้ครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้เดินสายประกวดครับเทพบุตรทั่วประเทศไทยเลยครับซึ่งอันนี้มาผิดรายการป่ะครับอันนี้เป็นเวทีเพียงพอนะครับซึ่งผมก็ได้ประกวดทั้ง4ภาคครับเวทีที่หลักๆเลยก็คือบั้งไฟโกยโสธรครับโอ้ยนี่ก็โหยไปเรื่อยอ่ะเห็นเขารอหน่อยไม่ได้เทพบุตรลำไยครับเทพบุตรลำไยใช่ครับแล้วก็เทพบุตรลาบเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหได้สายเหนือเนาะเวลาประกวดเทพบุตรนี่เขาต้องทำยังไงกันบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นการเดินดูบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาความมั่นใจครับแล้วก็บางครั้งจะมีรอบความสามารถพิเศษซึ่งผมก็ใช้การร้องเพลงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องกลอนมโนราของภาคใต้ครับเพราะว่าผมเป็นคนใต้แล้วก็ถนัดเรื่องกลอนมโนราครับโอ้เก่งอยากฟังกันฟังสักนิดไหมคะได้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับสิบนิ้วน้อยคอยบังคมก้มเกศาไหวตายายมโนราสง่าสีโอ้ร้องดีอ่ะเฮ้ยร้องดีอ่ะวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่นี่ชุบชีวีโกเด้นซองหายไพศาลอว่าชุบชีวีโกเด้นซองแม่เฮ้อหายไพศาลว้าวขอบคุณครับเสียงดีอย่างนี้เดินสายประกวดเทพบุตรแล้วไม่เดินสายประกวดร้องเพลงบ้างเหรอคะผมไม่เคยมั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมร้องดีไม่เท่าคนอื่นผมเลยไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาประกวดร้องเพลงแต่ว่าที่ได้มาวันนี้ครับผมเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสที่ย่าผมชอบมากๆย่าผมเป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นแฟนพี่กบสุวรรณันด้วยขอบคุณค่ะผมก็เลยเห็นโอกาสนี้ครับให้เขาได้รู้สึกภูมิใจในตัวผมแล้วผมก็เปลี่ยนความคิดว่าแทนที่ผมจะมากลัวว่าผมร้องดีหรือไม่ดีอ่ะผมมาโฟกัสที่ความสุขที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนดีกว่าไหมให้ย่าผมที่ดูอยู่เขารู้สึกมีความสุขดีกว่าไหมครับโอ้ดีมากๆเลยนะคะตอนที่อยู่กับย่าย่าก็ดูแลทุกอย่างเลยครับก็ตัวติดกับย่าตลอดเลยครับแล้วเมื่อก่อนนะครับตอนที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยที่บ้านค่อนข้างติดทีวีเหมือนมีเวลาว่างก็จะมาดูรายการประกวดร้องเพลงหน้าทีวีกันนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเดินสายประกวดนะครับก็คือช่วงโควิดผมกลับมาอยู่บ้านแล้วก็กินกระหน่ำเลยแล้วก็ผมอ้วนมากด้วยน้ำหนักตัวแบบร้อยกว่าๆเลยครับพี่แล้วก็เราได้เจอเพื่อนๆเจอพี่ๆอะไรเงี้ยครับเราเจอกับคำพูดหรือแรงบันดาลใจที่เขาบอกว่าเสียดายความสามารถเสียดายรูปร่างหน้าตานะเพราะเมื่อก่อนเราประกวดเฟชชี่อยู่บ้างมันก็เลยเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องลดน้ำหนักลงมาเหลือ70ประมาณ70ก็เลยเดินสายประกวดทั่วประเทศไทยทุกเทศกาลที่ไหนมีเวทีไปมาหมดเลยครับทั้ง4ภาคเหมือนเวลาผมได้ตำแหน่งฮะย่าก็จะถามประจำเลยครับว่าแล้วถึงประกวดตั้งมากันประกวดทั่วประเทศเบอร์ได้มาทั่วประเทศแล้วใส่ถึงไม่ได้ไปลงเพลงไปแสดงนั่งไปทำอะไรมั่งในวงการบันเทิงคนต้องรู้จักแล้วน่าจะมีโอกาสที่ไปอยู่ตรงนั้นมั่งไรพันเนี่ยครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงว่าการประกวดกับวงการบันเทิงอ่ะมันแยกกันเหมือนเขาชอบดูละครเขาคงอยากเห็นเราอยู่ในทีวีครับเหตุผลที่ผมสมัครมารายการ The Golden Song นะครับแว็บแรกเลยที่ผมเห็นน่ะก็คือโปสเตอร์ขึ้นมาใน Facebook แล้วคือจำได้ว่าเฮ้ยเป็นรายการที่บ้านชอบดูมาก
ลองสักตั้งดีกว่าไปประกวดร้องเพลงดีกว่าไหนๆประกวดเทพบุตรก็ตันแล้วอ่ะก็เลยลองส่งคลิปไปครับผมว่าถ้ามันได้ออกทีวีได้อยู่ในทีวีสักทีอ่ะเขาน่าจะมีความสุขและเขาน่าจะแฮปปี้มากๆเติมเป็ดจะมากกว่าเมื่อใดเติมมากกว่าแล้วเห็นสมากกว่าแล้วสมากกว่าแล้วถึงได้ไปลงเวทีกันนี่ไม่ว่าเล่นตื้อลงเพลงเห็นแต่ไปประกวดอย่างอื่นไม่เคยเห็นลงเพลงอยากเห็นไปทีนี้อยากเห็นเลยกันอยากเห็นลงเพลงครับแล้วก็หลังจากที่พี่ทีมงานโทรมาบอกว่าผมจะได้เข้ารอบออดิชั่นผมดีใจมากเลยแล้วก็ตอนนั้นคือฉุกคิดทันทีว่าอยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดอะไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงมันจะถึงตรงไหนแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงไหนผมว่ามันมีโอกาสได้ทำแล้วอะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก็เลยไปเรียนร้องเพลงก็คือฝึกฝนตั้งแต่วันนั้นเลยครับผมแล้วก็นี่เป็นการประกวดร้องเพลงเวทีแรกของผมเลยนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับช่วยเชียร์กันเยอะๆเลยนะครับชื่อเทียเตอร์บัวดำคนนี้นะครับมารายการโกลเด้นซองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฝากแม่ๆเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังให้คุณย่าฟังคะเพลงพรหมลิขิตครับโอ้ยแต่เขาร้องแค่เพลงพรหมลิขิตนะลูกงั้นก็เชิญเลยค่ะแต่พร้อมแล้วก็เชิญเลยนะใช่เหรอไม่ใช่คิดบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอชื่อรอยจะเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศภัยพลาดกันไปทำให้คลาดคลาสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพาพรหมลิขิตเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อเพราะเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าหลงเข้าวงไม่วายไม่นายกำมนพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางพวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเพลิดเพลินทั้งยังโดนเธอให้กับฉันได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเพลิดเพลินทั้งยังโดนเธอให้กับฉันWow.
โอ้ยกรี๊ดกัดถูกใจสาวสาวเหลือเกินแต่จะถูกใจพี่โจหรือเปล่าเนี่ยสิพี่โจถูกใจพี่โจไหมคะมากเทเตอร์ครับเทเตอร์แบบฉลาดในการเต้นคือเราอาจจะไม่เต้นเก่งเป๊ะแต่ว่าคุณรู้ที่จะคุณจะเซฟตัวเองยังไงครับสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก็คือเสน่ห์ในตัวเทเตอร์ซึ่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉายแสงออกมารวมไปถึงเสียงร้องด้วยเวทีนี้ใครๆก็ร้องเพราะแต่การหาเสน่ห์และร้องเพราะด้วยเนี่ยผมเจอที่เทเตอร์คนเดียวครับขอบคุณมากครับแล้วแม่ล่ะคะโดนเสน่ห์เทเตอร์ตกบ้างไหมคะคุณโชคดีคุณมีรูปเป็นทรัพย์คุณได้ไปข้อหนึ่งแล้วข้อสำคัญคุณก็ไม่ได้ร้องเพลงที่แบบว่าฟังไม่ได้คุณร้องเพลงดีเพียงแต่ว่าถ้าคุณดีเหมือนที่คุณร้องโนรามันแน่นเสียงมันแน่นกว่าอันนั้นจะช่วยคุณได้อีกเยอะเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้เขียนอะไรเลยเรารู้แต่ว่าคุณวางแผนมาที่จะมีลูกจบลูกโน่นลูกนี่แต่อย่างที่พี่โจบอกเอาร้องเพลงไว้ให้หนักก่อนด้วยลูกเพราะอย่างอื่นคุณได้อยู่แล้วขอให้คุณโชคดีค่ะขอบคุณครับพี่กันล่ะคะครับสำหรับพี่กันนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่พุ่งแล้วก็เด่นออกมามากที่สุดก็คือเรื่องของเสน่ห์แล้วก็ความหล่อของเทเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยมันชัดมากไม่ว่าจะเป็นการมูฟหรือว่าการเล่นสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยมันดูดีมากนะครับแล้วก็ตอนที่ร้องโนราเนี่ยอันนั้นชอบมากคือมันเป็นเสียงที่ใช่มันคือเสียงที่เต็มหลอดของเราอะแล้วก็รู้ว่าเราถนัดอะไรแต่พอมาถึงพรหมลิขิตปุ๊บเนี่ยยังมีอีกหลายจุดเหมือนกันเนาะที่เราต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อซึ่งพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเทเตอร์ฝึกฝนพี่เชื่อว่าทำได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของพลังที่หลักๆเนี่ยต้องเพิ่มให้เร็วที่สุดแล้วก็อีกอย่างคือจังหวะเนี่ยยังมีบางจังหวะที่เข้าเร็วกว่าดนตรีไปนิดนึงด้วยความอาจจะไม่มั่นใจเรื่องว่าเฮ้ยดนตรีเข้าหรือยังยังไม่แม่นจังหวะนะครับสองอย่างเนี่ยครับเรื่องของพลังแล้วก็จังหวะถ้าเกิดว่าทำได้พี่ว่าน่าสนใจครับโอเคสำหรับพี่กบนะคะเทเตอร์เป็นคนที่มีเสน่ห์น่ามองนะคะในเรื่องของการขยับตัวมูฟเมนต์เนี่ยก็ทำได้ดีไม่เคอะเขินอยู่บนเวทีแล้วดูฉายแสงแล้วก็ไฟส่องมีแววมีเสน่ห์มากๆนะคะสิ่งที่พี่กบอยากให้สนใจในเรื่องของการทำให้มันมีมูดของการขยับตัวเพิ่มขึ้นหรือสนุกมากขึ้นคุณต้องใส่พลังมากกว่านี้ถ้ามีได้เนี่ยมันจะสนุกมันจะอินมันจะใช่มากกว่านี้นะคะแต่ในเรื่ององค์ประกอบโดยรวมการแสดงบนเวทีความมั่นใจเสน่ห์คุณมีล้นเหลืออยู่แล้วขอให้ปรับปรุงตรงนี้แล้วรับรองว่ามันจะได้ครบองค์ประชุมนะครับผมมาฟังคำตัดสินกันนะครับเทเตอร์ต้องได้ผ่าน3ผ่านขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้เข้าสู่รอบคัดกรองนะคะพี่ขอรักษาสิทธิ์ของพี่ให้ผ่านครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทันถามพี่เลยนะก็ยังไม่ทันให้พี่พูดอะไรเลยนะเดี๋ยวครับพี่จะไม่มีใครท้วงเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรเลยยังไม่มีใครพูดอะไรเลยภูมิชรอยจะเป็นเนื้อคู่โอ้นี่ไงพี่โจออกนักหน้านักตามากนะครับนี่คุณเคยจะบอกว่าคุณออกตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่คือน้องเขาร้องเพลงนี้เราก็ต้องซัพพอร์ตไหมใช่ป่ะ อ้าวพี่โจค่ะผ่านครับขอบคุณครับแม่ค่ะผ่านค่ะให้โอกาสครับผ่านครับสำหรับพี่ผมเองก็ผ่านเช่นกันสี่ผ่านเลยยินดีด้วยครับสี่ผ่านเจอกันในรอบหน้าเลยครับเชิญครับขอบคุณครับลูกน่ารักน่ารักดีโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้การแข่งขันในรายการของเรายังคงเข้มข้นดูเดือดเหมือนเดิมสมแล้วจริงๆนะครับที่เป็นเวทีเพลงเพราะครับแต่โชว์พิเศษสุดท้ายของวันนี้ฮะเป็นโชว์ที่เรียกว่าเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับแขกรับเชิญของเราคนนี้ครับเราจะได้เห็นผลงานของท่านเนี่ยจากผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มาแล้วกว่า500เรื่องเอาแล้วและท่านยังได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2553ครับอุ้ยซึ่ง
ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพร้อมจะเจอกับเขาแล้วหรือยังครับโอ้เพื่อไม่เป็นการรอช้าครับผมไปพบกับศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยกันเลยครับเชิญสุดพิเศษของเราในค่ำคืนนี้มีพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติ
ตอนอย่าปล่อยนะปล่อยสิวันนี้มีสวยมากเลยโอ้โห85แล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวถอยไปมีนะครับค่อยๆมีครับเห็นมีนี่อยู่ด้านนี้มีใครจังคิดประคองดีๆนะแกทำศิลปินแห่งชาติหล่นนะไม่มีทางเกิดขึ้นฮะโหยมีครับค่ะเห็นแต่มีเล่นละครเล่นหนังเพิ่งได้ฟังมีร้องเพลงก็วันนี้เลยก็ไม่รู้ละพี่หนึ่งเลยเพลงนี้แม่ครับจริงๆแล้วเพลงนี้เพลงของมีเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่เขาร้องเองเลยค่ะหัดแผ่นเสียงให้ครูใหญ่อธิบายครูใหญ่อธิบายเพลงนี้หน่อยครับเป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางซึ่งพี่กบก็เคยเล่นเรื่องนี้พี่กบสุวรรณนันท์ก็เคยเล่นด้วยใช่เล่นทีวีเล่นภาคทีวีค่ะครับแต่มีเล่นภาคภาพยนตร์ภาพยนตร์ค่ะสมัยนั้นสมัยหนัง16ค่ะโอ้โหพระเอกรู้จักก็บอก16มิลลิเมตรคิดหน้างงเลยฮะหนัง16ค่ะ16มิลลิเมตรยังไม่เกิดยังไม่เกิดฟิล์มเล็กๆฟิล์มเล็กๆแต่จะบอกว่าผมอ่ะดูมีเล่นละครมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วตอนเด็กกลัวเพราะว่าเล่นบทใจร้ายได้ดุมากใช่แล้วแบบกลัวตอนนั้นนะครับมีครับก็คือเป็นยังไงบ้างครับมีกับการได้มาร้องเพลงในรายการของเราในวันนี้ครับความจริงนะไม่กล้าร้องหรอกนะคะเพราะว่ากลัวเสียงไม่ดีเพราะว่าเห็นนักร้องที่มาประกวดเนี่ยโอ้โหเยี่ยมๆทุกคนเลยเพราะดูทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ใจก็ชอบอยากนะครับจะอยากจะลองดนตรีของพี่หนึ่งอะมีกลัวคณะกรรมการของเราไหมฮะกลัวกลัวทุกคนเลยเท่าที่มองแล้วก็พี่คนที่สุดน่ะคนไหนฮะคนสุดคนนี้คนสุดคนนั้นอ๋อคนริมสุดคนนั้นเหรอทำไมครับมีหลงหลงหลงรักโอ้ยโอ้ยแหมหวานเสน่ห์ไปทั่วนะกันนะครับแล้วก็คุณกบเองก็คอมเมนต์เก่งมากค่ะพี่กบเป๊ะเลยเวลาที่จะคอมเมนต์ใครนะการร้องการแสดงไงเนี่ยคือส่วนพี่โจ้เนี่ยครับเพราะว่าสนิทมากสนิทรุ่นคุณแม่เขาค่ะแล้วกับแม่เมาส์เหรอฮะกับพี่เมาส์เหรอฮะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านเวลามาถ่ายละครพี่เมาส์จะเป็นคนไปรับไปส่งส่งถึงที่เลยค่ะมีเพียงเดินเดี๋ยวก็รถมาคุณนะครับหมู่บ้านแถวไหนครับเป็นหมู่บ้านผลิตศิลปินแห่งชาติเหรอครับอยากไปอยู่แถวนั้นเหลือเกินฮะเรื่องจริงค่ะจริงเหรอครับใช่เพราะว่าพี่แอดสมบัติเมธานีนรองเขาหุ่นคดีพี่ไหมแล้วก็เราสี่คนแม่ครับแถวไหนผมจะไปซื้อครับผมอยากไปต่อที่ต่อคิวครับแม่กลัวว่าราคาประเมินที่ดินจะขึ้นสูงมากนะฮะศิลปินแห่งชาติอยู่รวมกันครับอ้าววันนี้นะแขกรับเชิญของเราเป็นศิลปินแห่งชาติมีพี่สมัยนะครับมาขับร้องบทเพลงเพราะๆให้เราฟังคณะกรรมการครับมีอะไรอยากจะบอกกับแขกพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ไหมฮะเริ่มจากครูใหญ่ของเราเลยครับก็คือพี่ก็ยังเป็นพี่เหมือนเดิมที่แบบว่าร้องเพลงได้เพราะว่าพี่จบนาฏศิลป์พี่รำละครสวยมากแล้วการร้องเพลงพี่ก็ไม่ได้ดรอปลงไปเลยสำหรับคนอายุขนาดนี้นะคะธรรมดาพี่เขาจะวิตกจริตกลัวกังวลกังวลกังวลอายุมากแล้วเนี่ยเขากังวลทุกอย่างมันก็ตกหมดละก็ได้พี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งจักรวาลอ่ะครับเขาช่วยแล้วก็พี่เจี๊ยบอีกคนค่ะครูเจี๊ยบอีกคนนึงค่ะช่วยพี่ฮะพี่ไม่ต้องวิตกเลยฮะพี่ยังร้องหนาวตักได้เหมือนเมื่อหลายปีก่อนนั้นที่ผ่านมาพี่ฮะไม่หนาวสิกูจะร้อนตักพี่แล้วก็ฮะกับพี่โจ้แล้วครับเมื่อกี้แอบเห็นพี่โจ้ร้องไห้ด้วยตอนมีร้องเพลงมันนึกถึงสมัยก่อนแล้วแบบเขาเป็นนักร้องที่แบบเขาแต่ก่อนมีเขาไม่ยอมพูดให้ใครได้ยินเสียงเขาเลยอะใช่แล้วไม่มีใครรู้เขาร้องเพลงเพราะไงไม่เขาไม่ยอมพูดเลยไม่มีใครเคยได้ยินเสียงแบบมีจริงเหรอจริงๆไม่มีใครได้เคยฟังเสียงพิสมัยวิไลศักดิ์และหนังของมีเนี่ยดูตลอดไม่ว่าจะธนูทองหนังทุกอย่างเนี่ยมีเขาจะเป็นคนที่เล่นละครต้องบอกว่าเป็นนางเอกที่มีจริตจักร้านในสายตามีได้เล่นท่าทางอย่างเดียวสมัยนั้นเราไม่ค่อยเห็นนางเอกที่เล่นอินเนอร์จากข้างในนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆของนางเอกในสมัยนั้นนะครับขอบคุณครับพี่โจในรุ่นกบเองกบก็พอจะเคยทราบมาบ้างว่ามีร้องเพลงได้เพราะมากแต่วันนี้มาได้ยินกับหูมาเจอตัวเป็นๆแล้วแบบมีขามีร้องเพลงเพราะมากแล้วที่ทึ่งและตะลึงมากคือในวัยเท่านี้ยังร้องเพลงได้ขนาดเนี้ยคือแบบ
สุดยอดมากๆในเรื่องของการร้องเพลงที่พร้อมมากๆแล้วมียังสวยมากๆอยู่เลยค่ะเห็นมาตลอดว่าฝีมือเรื่องของการแสดงนี่ก็แบบสุดยอดมากๆค่ะเคยได้มีโอกาสได้ชมมีแสดงทั้งหนังทั้งละครวันนี้ได้ฟังเพลงด้วยโอ้โหต้องมีความสุขมากๆแน่ขอบพระคุณมีนะคะที่มารายการของเราขอบคุณพี่กบฮะเดี๋ยวแล้วผู้ชายคนสุดท้ายเขาไม่พูดเลยเขาดังอยู่อย่างเดียวเขาดังหวานเสน่ห์อย่างเดียวเอาซะหน่อยครับไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆครับคือกราบขอบพระคุณมีมากๆนะครับที่มารายการของเราแล้วก็วันนี้ครับผมได้มาฟังเสียงมีครั้งแรกร้องเพลงเพราะจริงๆครับขอบพระคุณมากๆครับมีครับแล้วก็วันนี้มีสวยมากๆทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหมันทั้งไพเราะมันทั้งสวยงามงดงามมากๆมีชอบรายการนี้นะคะครับที่เอาเพลงเก่าๆเนี่ยมาเอาเรนใหม่แล้วก็มาลังใหม่จะได้ไม่ลืมเพลงเก่าๆยังเพราะมากและที่ไม่กล้ามาเชิญหลายครั้งมาพวกเด็กที่ร้องทุกคนเพราะทุกคนฟังอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆยังร้องเสียงดีมากเลยใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณผู้ชายคนนึงฮะที่มีส่วนในการเชื้อเชิญมีมาในครั้งนี้พี่หนึ่งจักรวาลครับยังไงฮะพี่หนึ่งฮะพี่หนึ่งเนี่ยตัวดีแต่พี่เจี๊ยบอีกคนเจอกันบ่อยก็ครั้งหนึ่งเคยเล่นให้มีแล้วพอเราได้ยินเสียงเรารู้เลยว่ามีหลายรายการมีหลายที่ที่เชิญมีไปร้องเพลงเรามีตอบปฏิเสธมีไม่ไปแล้วพี่หนึ่งทำยังไงแล้ววันนั้นพอได้ยินเสียงมีบอกว่าผมจะไม่ได้จะไม่ยอมได้ยินคนเดียวแน่นอนก็เลยบอกว่าอ่ะมีมาร้องเพลงให้ลูกหน่อยในรายการครับผมกราบเรียนเชิญมีมาร้องให้ผมหน่อยแล้วมีก็มาในฐานะลูกก็มาถึงฮะมีพิสมัยวิไลศักดิ์บนเวที The Golden Song ของเราครับโอ้พี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณด้วยพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเอาคุณผู้ชมวันนี้เราปิดรายการกันด้วยความอิ่มเอมนะฮะและครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ขอบคุณค่ะคุณคือหนึ่งในผู้แข่งขันที่น่ากลัวที่สุดในซีซั่นนี้นี่ไอ้บอกแล้วมีละปีศาจตัวจริงจริงๆเราไม่ค่อยได้พูดคำนี้ในซีซั่นนี้เท่าไหร่ตอนนี้บอกว่าสั้นๆเลยครับว่าสุดยอดมากร้องเพลงเก่งจังเลยแต่มันร้องแบบใครไปสู้มันวะจากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปั้นมาเดี๋ยวมาตัดสินกันดีกว่านะครับพี่การขาการที่หนูจะมาทำเสียงแบบนี้กับพี่เนี่ยมันเป็นผลไหมมันเป็นผลนิดนึงก็ได้ครับ ไม่